รักบี้สาวไทยฟอร์มเฉียบถล่มสิงคโปร์คว้าแชมป์อาเซียนกีฬาวันที่4พฤษภาคม2567 17:57 น.รักบี้สาวไทยตอกย้ำเป็นเบอร์คว้าแชมป์อาเซียนขณะที่ทีมชายไทยรักษามาตรฐานคว้าเหรียญทองแดงได้ด้านบิ๊กต้นชื่นชมนักกีฬาไทยเล่นได้ดีการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7S ซึ่งไทยในฐานะแชมป์เก่าส่งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์โดยทีมชายนั้นมีปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บทำให้สภาพทีมยังไม่เต็มร้อยส่วนทีมหญิงชุดนี้เป็นการผสมกันระหว่างชุดเยาวชน6คนและทีมชุดใหญ่6คนในปีนี้ประเภททีมชายมี7ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวมาเลเซียและไต้หวันส่วนทีมหญิงมี6ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยสู้อย่างสุดความสามารถแต่ด้วยสภาพทีมที่มีการสับเปลี่ยนพักผู้เล่นบาดเจ็บทำให้คว้าเหรียญทองแดงมาครองจากการเอาชนะไต้หวัน 21-12 จุดส่วนทีมหญิงไทยที่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเล่นถ้วยอาเซียนเพราะตั้งแต่ก่อตั้งทีมหญิงมาก็ยังไม่เคยปราชัยให้แก่ทีมในโซนนี้เลยก็ยังคงต่อยอดสถิติอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์อาเซียนโดยนัดชิงชนะเลิศไล่ถล่มเจ้าภาพไปแบบขาดลอย 42-0 จุดที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ท่ามกลางแฟนๆกีฬารักบี้ที่เข้ามาชมการแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้านพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป็นการเปิดซีซั่นปี2567ได้ดีเป็นที่น่าพอใจกับผลงานในศึกรักบี้7คนชิงแชมป์อาเซียนโดยทีมชายนั้นก่อนหน้านี้ประสบปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บหลายคนแต่การได้อันดับ3ด้วยสภาพทีมยังไม่ 100% ก็ถือว่าดีเยี่ยมขณะที่ทีมหญิงชุดนี้เป็นการผสมกันระหว่างผู้เล่นชุดเยาวชนจำนวน6คนกับชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์6คนก็เล่นได้ดีมากโดยเฉพาะนัดชิงที่เอาชนะแบบขาดลอยถือว่าการได้เหรียญรางวัลในรายการนี้ของทั้งทีมชายและทีมหญิงเปรียบเสมือนเป็นการเอาเลิกเอาชัยเพราะต่อไปจะเป็นศึกหนักของทั้งสองทีมในรายการระดับเอเชียแล้ว เซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 7:01 น.ในที่สุดวันที่สามีรอคอยเซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตประกาศข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันที่5พฤษภาคม67โพสต์ภาพสามียิ้มหน้าบานพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีในวันเกิดยิวฉัตรมงคลด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะสามีคนเก่งและนี่คือของขวัญที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดยูจีนจะมีน้องแย้วธัญญาอาสยามว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับรวมทั้งเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆทั้งยินดีกับเจนนี่และยิวกำลังจะต้อนรับสมาชิกอีกคนและร่วมอวยพรวันเกิดยิวด้วยอาทิยินดีด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ยินดีด้วยนะคะแม่เจนพี่ยิวเก่งมากๆๆค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องยิวขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยจ้าหมูกะกูโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟคเตอร์มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 18:49 น.มุกกะกูโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟคเตอร์รอบไทยเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์
มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์สุดปังหลังโชว์ไทยซอฟต์พาวเวอร์จนชนะใจกรรมการก่อนรอบตัดสินวันที่10พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่สุภัทราริเวอร์เฮาพอวัสวัตวัฒนาสิริสมบัติพร้อมด้วยนายแพทย์ปรัชพึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหสวัสดิกุล3เนชั่นแนลไดเรคเตอร์จัดการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์รอบไทยเอ็กซ์ตราวากันซาไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้ที่ได้ตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์ได้แก่MST08 มุกกุธนัชพรพานแก้วในคอนเซปต์ของนางงามเดินสายในชุดไทยจักรพรรดิโดยเธอได้พูดถึงคอนเซปต์ไว้ว่าสำหรับนางงามเดินสายคือเฟสติวัลและยังติด1ใน5ของไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราเจริญเติบโตมากขึ้นและที่สำคัญสำหรับการประกวดนางงามเดินสายยังสามารถสร้างรายได้อีกหลากหลายมิติอีกด้วยซูปราแฟกเตอร์ฝ่ายชายได้แก่ MST24 โจ้ชนวิทย์วงศ์ศรีวอในคอนเซปต์รอยสักแห่งศรัทธาโดยโจ้เผยถึงสาเหตุที่เลือกนำเสนอคอนเซปต์ดังกล่าวไว้ว่ารอยสักอยู่กับเรามาเป็นเวลาพันปีตั้งแต่สุโขทัยแต่ความศรัทธาไม่เคยจางหายไปไหนเลยและเผลอๆอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมและมีรูปแบบมากขึ้นรวมไปถึงหากเปรียบเทียบแล้วประชากรสายงูยังมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมูเก็ตติ้งสามารถทำรายได้มากกว่า 40,000 ล้านบาทและนี่คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้และทำเงินได้จริงซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ได้นันทวรรณวรรณจุฑามิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2012 1สโตนรันเนอร์อัพมิสซูปราเนชั่นแนล2012และเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำวันหน้าแวร์มอบสายสะพายนอกจากนี้ทางแชทคอสเมติกโดยคุณชยารัตน์อัศวพิทยาโชติแชทมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนต์ออนไลน์และโอลิเวอร์มันแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางแบรนด์แชทคอสเมติกมอบรางวัลพิเศษอีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทซึ่งได้แก่ MST08 มุกกะกูธนัชพรพานแก้ว MST16 เบสชนพัทระโอสถานุกูล MST11 แตงกวากะสมาซื่อตรงMST25 มาร์ควรากรสุเปงและ MST24 โจ้ชนวิทย์วงศ์ศรีวอแฟนนางงามสามารถร่วมสนุกกับรางวัลซูปราแฟนโหวตร่วมโหวตให้กับผู้เข้าประกวดให้ได้รับจำนวนการโหวตสูงสุดชาย1คนและหญิง1คนเพื่อได้รับรางวัลพิเศษที่จะทำให้ผ่านเข้ารอบ9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติท็อป9ซูปราไทยแลนด์ LINE Shopping โดยมีมูลค่าโหวตละ20บาทได้ทางลิงก์ https://shop.line.me/@supra.th/utm-lang-sauce=sailor-lang-feature-and-utm-lang-keyword=7-1e2178e3951e5e7678c7bd7f1bd11761963786875ในรอบตัดสินพิชิตวงวันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2567ณ CDCBALLROOM Kristen Design Center CDC สามารถคลิกซื้อบัตรได้ที่ https://mega.in.th/event/miss-mr-supra-national-thailand-2024-the-victory-night-final-competition บัตรราคาเศษ 2,500 ส่วน 2,000 และ 1,500 บาทการซื้อบัตรทุกที่นั่งสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการคิดคะแนน
ซูปราแฟนประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2024พรีเซนเต็ดบายกลาสสกินได้ทางเฟซบุ๊กเทปซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์รับชมทุกชาเลนจ์แบบเรียลไทม์ผ่านทาง YouTubeซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ถ่ายทอดสดผ่านระบบ 4K อันตรา HD คมชัดเหมือนนั่งดูอยู่หน้าเวที